็นภาพพุทธประวัติตอนที่พระหรือว่าพระพาหุมีทั้งหมด8บทอันนี้เป็นตอนที่ชนะมารคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านนั่งสมาธิอยู่และพวกพญามารเนี่ยท่านมาจะเอารัตนบัลลังก์อันนี้คืนไปกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยว่าเปลี่ยนอายบทใหม่จากนั่งสมาธิเป็นนั่งเอามือลงไปข้างหนึ่งวันนี้พอมือลงไปข้างหนึ่งพระธรรมโพนีเนี่ยก็โผล่ออกจากพื้นดินมาพุทธจากพื้นดินมาแล้วมาบีบมวยผมมากัดพญามารตายแล้วพระนางโพนีเนี่ยที่ผมวาดไว้เนี่ยเพื่อให้ไฟแลนเนี่ยคือให้เตือนสติคนว่าปัจจุบันนี้มันมีโรคไวรัสโควิด19เนี่ยให้ทุกคนใส่แมสเพื่อป้องกันภัยแล้วก็มาเนี่ยเปรียบเสมือนกับตัวไวรัสโควิด19แล้วคือให้เป็นอุทาหรณ์ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยโบสถ์หลังเนี้ยสร้างในสมัยยุคที่เชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยระบาดแล้วก็โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์สมเด็จพระอรหันต์คือภาพบ้านนี้ก็ยังมีคนเป็นเจ้าภาพไม่หมดคือภาพวาดจะมีสองแบบคือภาพวาดพุทธรูปด้านบนกับภาพวาดพุทธประวัติพุทธรูปด้านบนนั้นราคาภาพละ 3,000 บาทส่วนภาพพุทธประวัติราคาภาพละ 10,000 บาทถ้าใครสนใจก็มาร่วมทำบุญที่วัดได้ทุกวันในเมื่อมาทำบุญแล้วทางวัดก็มีผ้ามีแมสที่อาตมาได้ลงยันไว้เฉยๆเพื่อแจกญาติโยมจะไม่ได้ทำจำหน่ายใดๆทั้งสิ้นใครมาทำบุญจะ5บาท10บาท20บาท100บาทเราแจกหมดเพื่อให้โยมเอาไปใส่ห้องกันภัย